ความมั่งคั่งชื่อเสียงและอำนาจผู้ที่ครอบครองทุกอย่างบนโลกใบนี้คือราชาโจรสลัดโกโลเจอร์คำคำหนึ่งที่เขาพูดไว้ก่อนตายที่ทำให้ทุกคนมุ่งสู่ท้องทะเลสมบัติของฉันเหรอถ้าอยากได้ก็เอาไปซิหาเลยฉันเอาทุกอย่างบนโลกไปไว้ที่นั่นหมดแล้วว ันนี้นะครับผมมาจะรีวิว One Piece Limited Edition นะครับมันอยู่ไหนล่ะมันสมบัติที่เราต้องออกไปหาเองเพราะฉะนั้นเริ่มหากันเลยดีกว่าทำไงดีอะก่อนอื่นเลยผลปีศาจมาแล้วอะไรวะนี่มีฝรั่งเลยนี่คือผลกุมุกุมุกินเข้าไปดีกว่างับ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 โอ้โหหูยาวมากเลยอะไม่ใช่มือต่างหากที่ยาวนี่ไงเฮ้ยยืดไปยืดไปก้าวหรอยืดไปไม่มีเว้ยไม่ใช่ผู้บังคับค่ะอ่ะปึ๊บโอ้โหนั่นเม็กซิกันนี่หว่าเก่งแน่ๆยืดไปยืดไปปึ๊บนี่แหละครับ 5,000 เรือนในโลกนะฮะมาแล้ว1อันยังเหลืออีก4ตัวนะครับไปหากันดีกว่าไปออกเดินทางนี่ก็ไม่มีอยู่ไหนวะใช้ท่าไม้ตายกล่องที่สองกล่องที่สามอ่ะเฮ้ยนั่นนามินี่ว่ะนามินายเก๊กอีกแล้วนะซันจิคุณนามิครับผมตามหากล่องลิมิเต็ดเอดิชั่นอันที่3อยู่ครับคุณมีใช่ไหมล่ะอยากได้ก็เอาไปขอบคุณมากเลยครับคุณนามิขอได้ไหมกล่องนี้กล่องที่4อะไรไม่ให้ไม่มีบูมแชมป์หัวใจเธออยู่ในมือเธอแล้วเอาไปได้ไงอ่ะเอามาแลกกันไหมอ่ะนี่ใจมากนามิห้องแม่งมืดมากหาไงก็หาไม่เจอเว้ยกล่องที่5จะครบเซตละปึ๊บโอเคหาง่ายหน่อยทางนี้ไหมวะกล่องที่5ครบละ 5,000 เหรียญเดี๋ยวไปเปิดให้ดูครบคอลเลคชันนะครับวันนี้ไซโก้และนี่แหละครับวันนี้นะออกไปล่าสมบัตินะฮะ5คาแรคเตอร์นี่นะอยู่บนนี้หมดแล้วนะครับสมบัติที่ต้องไปหามานี่ครับโคตรเจ๋งนี่เลยครับคือนาฬิกาไซโก้รุ่น New Psycho Fire Sport One Piece Limited Edition นะครับแต่ละอันเนี่ยมีละ 5,000 เหรียญเท่านั้นนะครับล่ามาแล้วนะเป็นทุกอย่างทุกคาแรคเตอร์นะครับคือไซโก้นะครับเขาก็เลือกคาแรคเตอร์ดังๆที่ถูกใจคนญี่ปุ่นจนเป็นเขาเรียกคอลเลคชันที่แบบว่า One Piece เนี่ยมาอยู่ในชิบูย่าอย่าพูดมากแกะเลยดีกว่านี่คือกล่องสุ่มของผมนะกล่องสุ่มไซโก้เพราะข้างในตอนนี้ผมได้มาละ5อันผมไม่รู้ข้างในเป็นอะไรเริ่มจากกล่องนี้ก่อนปึ๊บเราจะสุ่มไปพร้อมกันนี่คือกล่องสุ่มไซโก้ของผมนะฮะเปิดเข้ามานะครับจะเจอกระดาษดำๆนี่นะครับแล้วก็จะเจอกล่องไซโก้กล่องไซโก้ที่พรีเมียมไม่พอดูข้างๆนะโอ้ไม่เจ้าดูสิฮะโคตรเจ๋งอ่ะตัวแรกเลยนี่คืออะไรเปิดพร้อมนี่กล่องสุ่มปึ้งตัวนี้คือซันจินะครับแล้วข้างในนะฮะจะมีโลโก้ตรงนี้อยู่นะครับข้างในเปิดมานี่เขียน Limited Limited Edition นะ One Piece นะนี่ดูนี่ด้วยมีโลโก้น้องแมวคุณสามารถเอาใบนี้นะเอาไปเข้า QR Code นะครับและจะสามารถได้ Wallpaper ใช้ติดโทรศัพท์ใช้อะไรพวกนี้ได้นะภาพประมาณนี้เลยของจริงมันใหญ่มากภาพใหญ่นะครับไม่แตกอันนี้มันเล็กๆให้ดูก่อนนะฮะซันจิเนี่ยรู้จักแล้วแนะนำของพ่อครัวซันจินะครับเขียนไว้เลยเห็นมั้ยตัวนี้นะครับมากับตัวเรือนสีดำนะต้องบอกทุกตัวเนี่ยแม่งมีความพิเศษเดี๋ยวดูกันเนี่ยนะข้างหลังดูก่อนข้างหลังของมันเนี่ยนี่ฮะดูข้างหลังมันดูเป็นอย่างนี้นี่มีโลโก้นี่ฮะมีโลโก้นี่เห็นไหมมีโลโก้พ่อครัวอย่างนี้เลยแล้วก็มีคำพูดติดตัวของซันจินะครับที่เขียนว่า I'm going to find the all blue มันเป็นปลาในแถบเซาบลูนี่นะแต่ถ้าเป็นที่ all blue แล้วก็ไม่แน่เขาบอกเห็นตัวข้างในที่มันทำงานด้วยอ่ะมีบอกนัมเบอร์ด้วยเพราะจะมี 5,000 อันนะตัวนี้ของซันจิของผมเบอร์2426เรือนที่2426จาก 5,000 อันตัวนี้นะครับไม่ใช่แค่นั้นสายสีเทาเนี่ยยังออกแบบเป็นเหมือนรอยเท้านี่นะฮะเห็นไหมฮะเป็นเหมือนรอยเท้าเห็นไหมรอยเท้าเห็นไหมครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะดูหน้าปัดเนี่ยหมุนได้หน้าปัดทุกตัวเนี่ยหมุนได้หมด
ฟีลลิ่งน้ำหนักกำลังดีเลยนะนึกว่าจะเบากว่านี้นะครับค่อนข้างหนักทีเดียวและไม่ใช่แค่นั้นเม็ดมะยมเนี่ยนะครับมันเป็นเอกลักษณ์ของซันจิซันจิจะมีลูกคิ้วเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไอ้คิ้วที่โค้งๆเนี่ยนะฮะมันมีตรงเม็ดมะยมด้วยนี่เม็ดมะยมของซันจินี่นะเม็ดมะยมของซันจิเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะนี่ต้องใส่ให้ดูเลยดีกว่านี่ของผมเองทุกเรือนนะครับชอบวันพีซมากนะครับเป็นการ์ตูนอะไรที่สนุกและน้ำตาไหลเป็นระหว่างเดียวกันทั้งเรื่องราวต่างๆไซโก้นี่เจ๋งมากนะฮะฟีลลิ่งก่อนนี่คือฟีลลิ่งใส่ครั้งแรกจริงๆสวยว่ะชอบเรือนนี้เลยนะนี่คือเรือนแรกนะฮะตอนแรกนึกว่าจะเล็กไปแต่พออยู่ในข้อมือมันกำลังดีนะนี่คือซันจินะฮะชอบอ่ะเต็ม10ไปเลยชอบฟีลลิ่งได้มากเลยอ่ะกันน้ำได้100เมตรนะครับกระจกหน้าปัดฮาร์ดไดคริสตัลพอคริสตัลเด็กทนน่าดูเป็นรอยยากมากนะครับสายนี่คือซิลิโคนอย่างดีเลยเวลาเก็บก็นี่เลยฮะหล่อๆแบบนี้ใส่กล่อง One Piece Limited Edition นะครับตั้งไว้ในโต๊ะเกมสวยว่านี่คือ One Piece Limited Edition เรือนแรกนะครับเรือนที่2กวงซุมปึ้งนี่ฮะคือผมมันมี5ตัวนี่แหละสุ่มไปพร้อมกันลุ้นไปพร้อมกันมันคือปึ๊บลงมาบางอีกแล้วนะครับมันคือลูฟี่ครับนี่ฮะตะกี้มองไม่เห็นไงแดงๆลูฟี่เนี่ยมีเรื่องราวเยอะมากนะเป็นตัวเรือนที่แบบว่าพื้นดํานะครับพร้อมกับลายไอ้น้ําสีแดงนะเป็นเครื่องหมายการปลดปล่อยพลังเกียร์2ของลูฟี่นั่นเองนะครับยืดอย่างเดียวไม่พอพลังด้วยเร็วด้วยนะจุดเด่นนะครับของเม็ดมะยมของเขาเป็นรอยแผลของลูฟี่ครับเป็นแผลลูฟี่ที่เม็ดมะยมนะครับข้างในเป็นควันขึ้นมานะไอตัวที่หมุนได้ไม่เหมือนกันนะของซันจิเป็นตัวเลขของลูฟี่ไม่มีตัวเลขบอกไอที่หมุนกลมๆได้นะครับตัวสายก็มีโลโก้วันพีซอย่างนี้เลยโลโก้กระโหลกนะครับข้างหลังมีเขียนว่าลูฟี่แล้วก็มีข้างใต้เขียนว่าอะไรเนี่ยนี่นะฮะมีตัวนี้ด้วยนะครับใครดูวันพีซจะรู้นะครับข้างหลังนี่นะครับนี่ไฮไลท์ของเขาอยู่นี่เลยเป็นรูปหมวกฟางนะครับเป็นหมวกของลูฟี่นะครับที่กัปตันแซงคูสเป็นคนให้มานะที่ผมตื่นเต้นสุดคืออยากดูว่าเรือนเลขที่เท่าไหร่เลขเรือนสวยไหมตัวนี้นะฮะ2924จาก 5,000 และจะมีคำพูดอีกนะครับว่า I'm gonna be king of the pirates ฉันต้องเป็นราชาโจรสลัดให้ได้ล่ะเป็นคำที่ลูฟี่พูดตลอดเลยนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะระหว่างเลข12ไปถึงเลข1เนี่ยมันจะมีชื่อกลางของลูฟี่สลักไว้ด้วยนั่นคือเครื่องหมายดีนะเครื่องหมายดีเนี่ยมาจากตระกูลดีหรือมังกี้ดีลูฟี่นั่นเองนะครับเฮ้ยไม่มีเลยลึกซึ้งมากตัวเนี้ยใส่ให้ดู Apple Watch เบื่อแล้วนะฮะนี่ฮะใส่นี่ดีกว่ามันไม่ใช่เด็กๆนะอันนี้มันทำแบบมันพรีเมียมมากนะครับอันนี้คือมังกี้ดีลูฟี่นะครับอันนี้คือมังกี้ดีลูน่ามังดูมังกี้ดีลูน่าไม่เอาก็ได้เปลี่ยนก็ได้กล่องซูม3ไม่ต้องเลือกมากครับปึ๊บนี่เลยละกันต่อเลยนี่ครับเปิดแล้วนะครับปึ๊ดปึ๊บนี่นะฮะโอ้โหถ้าดูจากตรงนี้นะครับเห็นมันพร้อมกันโซโลครับสาวๆชอบมากนะฮะจะไม่ค่อยฉลาดมากเท่าไหร่นะแต่โคตรเก่งเลยในเรื่องนี้มันตลกอะไรเนี่ยไม่มีเส้นทางหลงทิศหลงทางไงก็ให้มันน้อยๆหน่อยเถอะไอตัวเนี้ยไอตัวหมุนๆเนี่ยซันจิแบบนึงลูฟี่แบบนึงโซโลแบบนึงซึ่งปกติเขาไม่ทำกันอย่างนี้นะเขาจะใช้แบบเดียวกันแล้วค่าเปลี่ยนข้างในหน้าปัดนี่แม่งดีไซน์แบบทุกอันตรงนี้แม่งไม่เหมือนกันเลยโซโลนะครับเป็นตัวละครหนึ่งที่คือแบบเก่งมากฝีมือเยี่ยมมากเลยนะครับเมื่อเช้าผมก็เป็นโซโลให้ดูท่าไม่ตายตั้งเจ๋งว่ะรู้สึกเป็นอะไรที่เท่มากนะฮะปากเมื่อยเลยนะฮะขอบตัวเรือนสีดำนะครับสื่อถึงพลังฮาคิตัดสลับกับรูปร่างดาบทั้ง3เล่มของโซโลนี่นะครับมีภาษาญี่ปุ่น3ตัวนี้นะเดาว่าน่าจะเป็นชื่อดาบของโซโลเม็ดมะยมจะเป็นโลโก้เนี่ยนี่คือเครื่องหมายดาบทะลวงตานะครับของโซโลนะไอ้ตรงเนี้ยนะเรือนนี้ขอดูก่อนเลขตื่นเต้นเรือนที่ 1,835 นะครับจาก 5,000 เรือนนะฮะแน่นอนครับข้างหลังเนี่ยเป็นรูปดาบนี่เลยครับแล้วก็เขียนว่า I'm going to be the world's greatest swordsman ฉันจะเป็นนักดาบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความหวังเหรอการเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกยังไงล่ะดาบตัวนี้เนี่ยนะครับที่ดาบวาโดอิชิโมจินะครับที่โซโลนะครับได้สืบทอดมาจากคุยนะนะครับเพื่อนของเขานะฮะชอบวันพีซอย่างหนึ่งคือเขามีบิ๊กดรีมอะแล้วทุกคนแม่งมีดรีมไม่เหมือนกันแล้วมันรวมกันด้วยความรักด้วยความเป็นเฟรนด์ชิพนะฮะและเรื่องราวที่แม่งแบบดราม่ามากเลยแล้วก็ดีมากจริงๆนะฮะเรื่องนี้เป็นอะไรที่แบบเลเจนด์มากของญี่ปุ่นนะครับใครไม่เคยดูไปดูซะใครที่ดูแล้วนะฮะเราเข้าใจว่าทำไมคุณรักเรื่องนี้ผมก็รักเห็นไหมตรงนี้ตรงสายก็เป็นแบบรอยฟันดาบเป็นแบบโชกโชกข้างหลังโลโก้โซโลอย่างนี้นะครับนี่เลยมีรูปคาบดาบอยู่นี่เป็นโลโก้ตัวเองนะฮะคือตอนนี้ปัญหาของผมคืออะไรรู้ไหมเลือกไม่ถูกเอาไหนพี่วะชอบหลายตัวซัดแม่งหมดเลยของสะสม Limited Edition ขายต่อได้
ิดคู่เลยดีกว่านะฮะพัวกล่องสุ่มไม่มีแล้วเปิดคู่เลยแล้วกันเปี้ยงนี่นะครับรอกับซาโบเรามาดูรอก่อนดีกว่าคือผมชอบอย่างหนึ่งของวันพีซมากรู้มาว่าทุกคนน่ะแม่งมีโลโก้ของตัวเองมาจากสายกราฟิกดีไซเนอร์อ่ะชอบที่แบบว่าเราจำโลโก้ของแต่ละคาแรคเตอร์ได้อ่ะตัวหลักๆจะมีโลโก้ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยโลโก้เนี่ยเห็นบ่อยมากเห็นมั้ยฮะโลโก้รอเป็นโลโก้ที่ดังมากนะสวยมากด้วยข้างหลังก็จะเขียนว่ารออย่างงี้นะครับนี่ที่ตูดก็จะเป็นอย่างงี้แหละครับนี่เรือนที่ไหลก่อน 3,274 จาก 5,000 เรือนนะครับฝาหลังนี่นะจะเป็นสลักเครื่องหมายของคราซอนนะครับแล้วก็มีคำพูดติดตัวของรอที่เขาพูดว่า I'm gonna fulfill someone long held desire ซึ่งมันก็เหมือนแบบจะพยายามเติมเต็มความฝันของคราซอนให้เป็นจริงให้ได้เขาแปลจากญี่ปุ่นเป็นอังกฤษแล้วเราก็แปลเป็นไทยอีกทีนึงนะครับซึ่งก็เจ๋งมากผมชอบโลโก้นะคอร์ซอนที่โลโก้เท่มากเลยนะที่เม็ดมะยมของเขานะครับเม็ดมะยมเป็นลูกคล้ายๆเครื่องหมายบวกอย่างนี้นะมันเป็นลวดลายแบบเดียวกับปลอกดาบที่เป็นอาวุธชิ้นโปรดของรอนะครับตรงเข็มนาฬิกาเข็มวิอ่ะผมชอบมากเลยตัวปลายมันเป็นสีส้มนิดนึงแล้วตัวเนี้ยระหว่างเลข6กับเลข5เนี่ยมันจะมีตัวดีอยู่ซึ่งตัวดีเนี่ยก็คือที่มาจากตระกูลดีหรือทราฟังกาดีวอเตอร์ลอโอ้แม่งลึกซึ้งว่ะแม่งลึกซึ้งอันนี้ไอตัวหมุนๆเนี่ยเป็นตัวเลขนะครับไม่มีอะไรซ่อนอยู่แต่เป็นตัวเลขเนี่ยลายของสายนี่นะครับเป็นลายอย่างเงี้ยนะฮะมันคือลายเดียวกับหมวกที่รอชอบใส่ไงรอคือใครรอคือสัญญาภาพแห่งความตายหนึ่งในตัวละครที่ถูกเรียกว่าเป็น worst generation เลยเขาสามารถแยกชิ้นส่วนได้ตัดต่อได้นะฮะชอบ editing เดี๋ยวให้มาช่วยตัดรายการให้ดีกว่านะตัดต่อเก่งอย่างนี้ไม่ใช่ตัดต่อร่างกายได้เลยนะเปลี่ยนวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตได้เลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างนี้ได้นะครับใส่ดีกว่าดีไซน์แต่ละอันแม่งแตกต่างกันมากอ่ะคือถ้ามันคล้ายๆกันอ่ะมันจะเลือกง่ายไงนี่มันไม่คล้ายกันเลยแล้วมันมีดีทุกอันอย่างนี้ต้องไงนะเป็นชิ้นสวยทุกเรือนต้องทำไงซื้อเก็บไว้ครับถ้าสวยทุกเรือนต้องซื้อเก็บไว้ทุกเรือนนะครับมีน้องเขาแนะนำมีมูลค่าแน่นอนราคาขึ้นโอ้โหสวยอ่ะทำดีมากเลยอ่ะต่อเลยดีกว่าอันนี้นะครับอันสุดท้ายของเรานะฮะโลโก้น่ารักมากเลยโลโก้ S มีกระโหลกไขว้แบบนี้แม่งน่ารักอะซาโบนี่คือซาโบนะครับรหัสเครื่องของผมตื่นเต้นลุ้นก่อน 3,700 เออนี่เลขสวยอันนี้คือ 3,700 จาก 5,000 นะครับบางคนอาจจะยังไม่ทราบแต่ถ้าทราบแล้วก็คือซาโบคือพี่น้องร่วมสาบานสมัยเด็กของลูฟี่ตอนเด็กๆ เขาเป็นร่วมสาบานกันไว้นะครับอันสุดท้ายเรือที่5เนี่ยแม่งสวยชอบมากเลยอะแม่งเจ๋งทุกอันจริงนะเขาดีไซน์ดีมากเลยนะซึ่งนาฬิกาเนี่ยนะมากับธีมหลักที่เป็นสีน้ำเงินดำนะครับบนตัวเรือนมีสลักความหมายเลข2เอาไว้ทำไมต้องเป็นนามาทูรู้มั้ยเพราะเขาเป็นผู้นำหมายเลข2ของกลุ่มปฏิวัตินะครับเกือบลืมไปแล้วโอ้โหมันเรื่องราวมันเยอะมากดึงดาต้าเบสนิดนึงนะครับเรื่องราวมันเยอะมากจริงๆนะเกือบลืมไปเลยคือหน้าปัดเนี่ยที่ดูข้างในเนี่ยกลมๆเนี่ยมันตกแต่งด้วยแบบพลังเพลิงเป็นเหมือนแบบหมัดเพลิงของเขาเนี่ยเป็นท่าไม้ตายที่ได้รับถ่ายทอดจากเอสหมัดเพลิงปึ้งและเม็ดมะยมเนี่ยนะครับเป็นขนเพลิงเมระนั่นเองฝาหลังนี่นะเป็นรูปหมวกอย่างนี้เลยครับหมวกอะไรรู้ไหมเป็นกราฟิกของหมวกที่ S ใส่เนี่ยนะครับนี่เลยหมวกนี่แหละเป็นหมวกที่ S สวมติดตัวเสมอเลยนะครับมาอยู่ในข้างหลังของรายการซาโบรุ่นนี้นะแล้วก็มีศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับที่เขียนว่า It's up to us to continue living out his will ลึกให้ไปคิดต่อแปลกันเอง ผมชอบที่ตรงหน้าปัดรอบๆของมันทุกอันเนี่ยแม่งแต่ละอันไม่เหมือนกันเลยทุกคนแม่งไม่เหมือนกันมีอะไรซ่อนอยู่ตลอดนะครับหลายคนจะงงนะฮะว่าซาโบกับ S มีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะฮะต้องไปดูกันเองนะครับเดี๋ยวมันสปอยเกินไปนะฮะไม่ดีดูโลโก้ข้างในจะมีโลโก้ของทุกคาแรคเตอร์นะมี5ตัวคาแรคเตอร์นะครับนี่เลยโลโก้ของเขาโลโก้ประจำตัวของทุกคนนะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีการ์ดเพื่อสแกน QR code เอา wallpaper คาแรคเตอร์ของรายการเราไปใช้กับโทรศัพท์ได้เลยครับมาดูดีกว่านี่ทุกเรือนเป็นอย่างนี้เลยทั้งโลกมี 5,000 เรือนนะครับแต่ที่เมืองไทยมีแค่200เรือนนะต้องรีบจัดหน่อยนี่แหละฮะคอลเลคชันวันพีซของผมนะฮะซื้อแม่งให้ครบทุกเรือนครับและคุณค่าทางใจเต็มๆเพราะวันพีซยังไม่จบนะครับวันพีซจะมีต่อเรื่องอีกสักพักเลยนะตอนนี้เขาว่ามันเนื้อเรื่องมันแค่ 70% เองมันยังมีต่ออีกสักพักยาวๆเลยล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบก็ต้องแนะนำนะครับว่าไอ้ไซโก้5เรือนนี้นะครับคอลเลคชันนี้นะที่มี 5,000 เรือนในโลกนะครับต้องซื้อว่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่ไม่สนใจราคาหรอรู้กันแล้วดิรู้กันแล้วใช่มั้ยเรือนละ 16,500 บาทนะครับไซโก้เป็นไงราคาเป็นไงเบนจี้แพงไหมกำลังดีครับราคากำลังดีนะครับราคาถือว่าไม่
แพงเลยสำหรับนาฬิกาเลเวลนี้มี limited edition limited edition แปลว่าอะไรมันมีจำกัดและไม่ใช่แค่เมืองไทยทั่วโลกอย่าลืมวันพีซแม่งดังทั่วโลกนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Psycho Club by Psycho Thailand หรือที่ IG Psycho Thailand ได้เลยเจ๋งมากๆแนะนำว่ะชอบมากวันพีซแนะนำเอาไปเลย10เต็มเป็นคอลเลกชันสำหรับแฟนวันพีซนี่นะนี่คือสิ่งที่น่าสะสมแบบ10เต็มมากๆเลยครับต้องมีอ่ะของมันต้องมีแต่มันจะหาไม่ได้สิ มันจะหมดก่อนมันมีทุกคนไม่ได้อยู่แล้วเจ๋งครับแนะนำชอบเรียนไหนบอกเลยนะครับข้างล่างเลยนะครับยังไงก็ฝากปึ๊บ Subscribe ให้ด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะฮะปึ๊บไปเลยดีกว่าเป็นมือยาวไปเลยปึ๊บโอ้ไปขึ้นเรือกันแล้วดีกว่าปึ๊บ